สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในงานบางแสน21บางแสนห้ามมาราธอนโลที่2แล้วข้อดีวันนี้คืออากาศเย็นมาก20องศาแบบมีลมนะตามโลแล้วตอนนี้32นาทีเรา 4.6 อีลีกลับตัวมาจะเข้าเส้นชัยแล้ววิ่งโคตรเร็วเลยสู้ๆครับสู้ๆครับกลับมาดูเรากันต่อเดี๋ยวเราจะผ่านจุด5กิโลแล้วห้าโลแล้วครับห้าโลเจ็ดโลครับโลเกาะเพชร 6.5 อยู่เดี๋ยวให้ได้10โลอ่ะเดี๋ยวดูสภาพตัวเองก่อนไปตอนนี้เขาโลที่8แล้วครับเพจเรายังเหมือนเดิมนะ 6.5 กินน้ำก่อนโลที่8เราได้สปอนเซอร์อ่ะกินน้ำป่ะเรามาถึง RCR แล้วครับโลที่9ก็ต้องผ่านจุด10กิโลเมตรครับชั่วโมง8นาทีเราผ่านจุด11โลมาแล้วครับตอนนี้เพชรรวมผม 6.48ไปขึ้นโค้งโซเอสหาซีดาเดินเถอะเราผ่านจุด13โลแล้วครับ 6.45 ไปต่อ
ันนี้เรากำลังจะผ่านจุด15โลครับชั่วโมง42เพลส 6.48 ไปจะเข้าสมุกแหละพิซซ่าไหมนะไม่เคยได้กินสักปีไปเรากำลังจะขึ้นเขาสามมุกนะครับตอนนี้ครบ16โลแล้วเหลืออีก5โลฟันรันเบาๆไปเนินไม่ค่อยจะเยอะเลยไม่มีแต่เขา17โลแล้วครับ6.50 ต่างประเจ็ดแล้วกันวันนี้ไปถึงจุดชมวิวเขาซามุกละอีกนิดเดียว4โลลมไม่โคตรแรงเลยไปไปจ็อกขึ้นจ็อกขึ้นไปไปไปจ็อกจ็อกจ็อกเขาเป็นสปีดอารมณ ตอนนี้ลงแล้วทำโมเดลได้ไหนเดินเถอะครับไม่ไหวแล้วอีก3โล73วิ่งเพจ7ไป3โล21นาทีไปเข้ากิโลที่18แล้วเรสเนี้ยผมวิ่งอยู่652ต่ำกว่า7แล้วกันนะไปครับใกล้จะโลที่19แล้วครับโอ้ยเอายังได้อยู่6.5นิดเดียว2โลแต่แท้นแต่สมุทรสาครับก่อนเข้าเส้นชัยเพราะอากาศเป็นใจสนามนี้ผมเลย
ต้นนิวพีพีฮาร์ปเลยถ้าไม่ได้ลมหนาวนะแย่ yeah.อีกนิดเดียวที่เป็นแล้วครับเรากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วไม่อยากอวดสามนี้อยู่พีพีเว้ยกับงานบางแสน21ครั้งนี้ผมทำนิวพีบีฮาล์ฟมาราธอนนะครับที่2ชั่วโมง25ใช่ประมาณ2ชั่วโมง25กว่าวันนี้อากาศดีมากครับถ้าวันนี้ไม่ได้อากาศเย็นแบบนี้นี่ไม่ได้แน่เพจแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวกลับโรงแรมแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ